มันก็ทําให้ความผันผวนมาเยอะมากคุณคิดลองสังเกตดูหุ้นไทยในช่วง5-6เดือนนี้ตัวไหนเวลามันลงนี่มันไหลลงน่ากลัวมากจนบางทีแบบอันเชื่อว่าเจ้าของหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทจดที่เป็นยังงงเลยว่าไปขนหุ้นชั้นมาขายจากไหนเยอะแยะขนาดนี้ก็นักลงทุนสถาบันด้วยนะเพราะถ้ารายย่อยลงทุนแล้วขาดทุนเพราะว่าโดนร,ระบบเทรดกินหมด เพราะเระบบเทรดพวกนี้เขากินรายวันเขาเล่นรายวันหาส่วนต่างโดยใช้เง,เงินเยอะแต่กินสเปรดน้อยแต่อันถามว่ามันมันซัพพอร์ตไหมกับสิ่งที่เราคุยกันมาเสมอคุณคิดว่าลงทุนทุนให้ลงทุนระยะย,ยาวเอ,อ่อเลเว g เ p r โ d ดั t เนเราทำบล็อกเทรดทำดีหรือมันยูเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาคลื่นมันมาแรงก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปสวนนะครับก็จ,จะใช้เลเวอเให้มันลดลงเพื่อลดความเสี่ยงงตัวเราเอง ่่าเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่อั้นกังวลแล้วกันคือเรื่องสตาร์ก็อันไม่ได้กังวลเพราะอันมองว่าเป็นเป็นช็อตเทอมแต่สิ่งที่อั้นกังวลตอนนี้คือเรื่องของ a อัลโกเทรดหรือที่คนเรียกกันว่าระบบเทรดซิสเต็มเทรดโรบอทเทรดไฮฟรีแคนซี่เทรดเนาะแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะครับคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคุณคริสตัวของอัลโกเทรดแน่นอน ก่อนหน้าเนี่ยที่เราอาจจะมีการโปรโมทให้เขามาลงทุนกับเราผ่านเอากโกเทสเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันต้องบอกว่าเป็นตลาดหุ้นที่มีสเสน่ห์และหลายๆประเทศในภูมิภาคอิจฉาเพราะว่าเราวอลุ่มการซื้อขายดีสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยเยอะนะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยผ่านมา,ส,มาสักประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยอันคิดว่าตรงนี้เราต้องรีบมาช่วยกันละนะสำหรับนักลงทุนในประเทศเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของเอากโกเทสมันขึ้นมาสี่ปอร์เนะคุณคริสครับคือเ,เส้นสีเขียว ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าออก่อนหน้าเนี่ยมันสักยี่สกว่าเนอะเราก็รู้สึกว่าเออดีนั่นมีสภาพคล่องเติมบีตเติมออฟเฟอร์แต่ว่าเมื่ออะไรก็ตามที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผลมันกลับทิศกลับทางกันใช่ไหมครับอ่ะลองไปทําตัวกราฟให้ทุกคนเห็นภาพนะฮะอาลกเทดเนี่ยช่วงแรกๆที่มันอยู่เนี่ยดับต่าเนี่ยวันลูกกวาดซื้อขายของเราก็คึกคักนะช่วงนั้นช่วงกับโควิดนึกออกไหมฮะเป็นแสนแสนล้านแต่เมื่อระบบเทรดมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ย กลายเป็นว่าวรลม่มการซื้อขายมันลดลงนะนะครับเพราะฉะนั้นนั่หมายความว่าอะไรฮะมันหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ,อนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันด้วยนะเพราะถ้ารายย่อยลงทุนแล้วขาดทุนเพราะว่าโดนระบบเทรดนะกินหมดเพราะระบบเทรดพวกนี้เขากินรายวันครับ เขาเล่นรายวันหาส่วนต่างโดยใช้เม็ดเ,เงินเยอะแต่กินสเปรดน้อยแต่อันถามว่ามันม,มันซัพพอร์ตไหมกับสิ่งที่เราคุยกันมาเสมอคุณคริสว่าลงทุนหุ้นให้ลงทุนระยะย,ยาว<ม>ถูกไหมฮะ DCA <ม>ลงทุนระยะย,ยาวแต่คุณกลับปล่อยให้ตัวของระบบเทรดที่กินสั้นๆเนี่ยรายวันรายชั่วโมงเนี่ย<ม>เข้ามามีบบบาทกับตลาดหุ้นไทยมากเกินไปหรือยังนะครับ<ม>แล้วก็มาสะท้อนให้เห็นแล้วฮะว่ามูลอากาศซื้อขายเนี่ยมันก็ลดลงมาก แม้ว่ามันจะมาจากหลายตัวแปรนะคุณคริสในแต่ลปีนี้ hmm. แต่อันเชื่อว่าอ l g o t h e ดเป็นหนึ่งในตัวแปรหลักเพราะเท่าที่อันคุยกันนักลงทุนรายใหญ่รายย่อยรายกลางเนี่ยคนจะพูดเหมือนกันบอกว่าเล่นยากเวลาซื้อก็โดนตัดหน้าเวลาขายก็โดนตัดหน้าเพราะพวกนี้มันเร็วกว่าเรามันเร็วกว่าเราต้นทุนมันถูกกว่าเรา hmm. นะครับและไปดูอีกเรื่องหนึ่ง hmm. นะฮะม,ม,มูลค่าการถือครองบ l o c k เทรดฮะ บล็อกเทดเนี่ยถือว่าเป็นตัวชูโรงของนักลงทุนไทยเนาะเวลาตลาดเข้าสู่ช,ช่วงดีเห็นไหมฮะว่าพอสัดส่วนของเอลโกเทดเพิ่มขึ้นเนี่ยเอ่อมูลค่าบล็อกเทดลดลงลดลงเพราะว่าการที่นลงทุนไปเล่นโดยใช้เลเวเลตเนี่ยพอโดนเอลโกเทดจัดการเนี่ยสอถึงสามช่องเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขาดทุนมันก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพอไปดูมูลค่าของบล็อกเทดประกอบนะก็เห็นได้ชัดว่ามันก็เหี่ยวเฉาตามตลาด เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าบทสรุปเนี่ยคิดว่าการที่เรามีอルโกเทดมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพิจารณากฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆให้มันมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเนเกช็อตนะครับหลายๆท่านอาจจะเอ,อ่อช่วงนี้หลายๆท่านพูออกมาพูดเรื่องเนเกช็อตซึ่งนันเห็นว่าเป็นข้อดีนะฮะที่ทุกคนช่วยกันไว้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องเนื้ที่คนยังไม่เห็นรูปโพข,ของเนเกช็อตนะครับอันก็ ถืออนุญาตแชร์แล้วกันเนอะนะฮะแล้วก mm. ็ลองไปพิจารณากันเองคือเนี้ยเก็ช็อตเนี่ยมันคืออะไรชื่อมันก็บอกแล้วคือการยืมหุ้นมาขายโดยไม่มีหุ้นนะครับคือมันจะต่างกับ s อ L ต่างกับนักลงทุนบุคคลนะคุณคริสนักลงทุนบ,บุคคลเราเวลาจะขายหุ้นเนี่ยเนื่องจากเราฝากหุ้นไว้ที่โบรกเกอร์ถูกไหมครับเวลาจะขายหุ้นเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้ละเช่นเรามีหุ้นกอไก่อย,อยู่หนึ่งร้อยหุ้นเราจะขายเกินหนึ่งร้อยหุ้นไม่ได้ ด้วยระบบของเราเวลาเราดูในสตรีมมิ่งหรือเราสั่งให้ IC ขายหุ้นรวมทั้งการทํา SBL เนี่ยเราก็ต้องไปยืมมาก่อนเนอะไหมฮะคือเรายืมสมมติเราไปยืมมาพัน 1, หุ้นเราก็ SBL ได้แค่หนึ่พันหุ้นเพราะระบบมันถูกล็อกแต่วันนี้กิจช็อตเนี่ยมันเป็นรูโวที่เกิดจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ใช้คัสโตเดียนเพราะว่าเขาใช้คัสโตเดียนเนี่ยเขาใช้ตัวแทนฝากไว้ เวแล้วเขาส่งออเดอร์ให้โบร oker เนี่ยบรกอร์จะไม่ได้เห็นว่าเขามีหุ้นอยู่จริงหรือเปล่าครับนะครับเช่นหุ้นกอไก่เขาบอกเขาสั่งขายมาหนึ่งล้านหุ้นเขาอาจจะไม่ได้มีหุ้นถึงหนึ่งล้านหุ้นนะเพราะว่ามันไม่สามารถทวนข้อมูลกันได้มันจะไม่เหมือนนักลงทุนประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ใช้งานคัสตเดียนซึ่งตัวน,นี้เป็นหรูโปโพที่เอ่อต้องไปช่วยกันมองว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมถามว่ามัน <Okay. S 1> มันกระทบยังไงนะครับเช่นมันทําให้ซัพพลายมันอัลลิมิตถ้าคุณคริส เช่นหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีข่าวลบ<ช>เข้ามาแล้วคนเนี้ยเขาแนะนําขายออกมาถูกไหมฮะโอกเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าเขามีหุ้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องส่งมอบหุ้นนะวันที่เป็นทีบวกสองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งออเดอร์ขายาเ้าส่งผ่านบลกหนึ่งแล้วอีกบลกหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปส่งออเดอร์ซื้อ <c oughs> นะฮะหรือว่าจะยืมหุ้น S B L บอมาคืนก็ได้เมื่อเพื่อให้วันที่นัดทีบวกสองเขามีหุ้นไปคืนหรือในทางกลับกันถ้าเป็นฝั่งซื้อก็ต้องไปชําระราคา นะครับถ้ารูปโผตรงนี้เนี่ยมันทําให้บางครั้งหุ้นบางตัวมันลงเนี่ยมันลงแรงกว่าปกติครับนะครับเพราะเขาพยายามช่วงชิงจังหวะในการทําทา naked shot เข้ามานะนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าเราก็อาจจะต้องไปไปดูแหละว่า algo trade เ,เนี่ยตรงนี้มันมีการทา naked shot ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ทําก็ถือว่าดีแต่ถ้าทําเนี่ยคงต้องมีการไปเพิ่มกฎระเบียบต่างๆนะเช่นต้องมีการเช็คหุ้นจาก custodian ก่อนไหมหรือหุ้นตัวไหนที่ถูกขายเยอะๆเกินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มาจากใคร ไปทวนหุ้นไหมว่าคุณมีจริงหรือเปล่าและในทางกับการถ้าเกิดกรณีส่งมอบหุ้นได้ไม่ทนันซึ่งเคยเกิดขึ้นละในอดีตนะคะระับบางทีมียืมพุ้น S อีอลกับมาไม่ทนันซื้อคือในกระดาษไม่ทันแล้วถูกปรับอาจจะต้องเพิ่มค่าปรับไหมเพื่อให้บลบรกเกอร์ที่ให้บริการเหล่านั้นหรือมันมีลูปโพลเนี่ยเขามัดระหว่างมากขึ้นครับ,รบดีเลยครับเพิ่มโทษจะได้มัดตวัดนี้เพื่อนผมถามนะครับว่าเรามีใครมาเนกเก็ตช็อตเงยรายย่ออย่างเราดูได้ไหมครับว่าหุ้นตัวไหนมันมีคนมาเน็กเก็ตชนน็อต ดูไม่ได้ครับเพราะว่าเนเกชชอตเนี่ยอันเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้รายงานผ่าน SBL โอเคนะครับเขาเหมือนเป็นลักษณะของลองชอตโอเคนะครับเขาไม่ได้เป็นชอตเซลล์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาขายหุ้นลงมาเขาไม่ได้ไปยืมจากระบบมาแต่ถามว่าดูได้ไหมอันว่าดูได้เพราะดูได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้ซื้อหุ้นคืนในกระดานเขาก็ต้องไปยืมหุ้นมาคืน SBL ดังนั้นพอสิ้นวันเนี่ย ถ้ามันมีการรายงานปริมาณ SBL เพิ่มสูง<ม>ปิดปกติในหุ้นแต่ละตัวนั้นๆนั่นหมายความว่าถ้าเรามันมีการทำ naked short เขาอาจจะไม่ได้ซื้อคืนในกระดาษเขาไปยืมหุ้นของใครสักคนมาคืนก่อน<ม>และในวันถัดๆไปเขาอาจจะค่อยหาจังหวะปิด position ไปคืนหุ้น SBL <ม>ก็เป็นไปได้<ม>นะครับ,รบมันอาจจะตั้งข้อสังเกตได้วหุ้นตัวใดที่มีปริมาณก <Okay. S 1> ารทำ SBL สูงกว,กว่าปกติเช่นส0มสิเปซ็นของิสขัยทั้งวัน อาจจะต้องมีหน่วยงานมที่เข้าไปดูแลว่ามันเกิดจากใครใคขายขายเพราะขายกี่หุ้นแล้วก่อนหน้านั้นมันมีปริมาณมันคอนเฟิร์มได้ไหมว่าเขามีหุ้นจริงอะไรอย่างงี้ทำใหเป็นรูโหรูที่เราต,ต้องต้องพยายามปิดเอาไว้แต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเน็กเก้ชอบมันเกิดจากโบรกเกอร์อยู่ดีหุ้นไปให้ใครยืมไม่รู้ทั้งที่เจ้าเจ้าของหุ้นไม่ได้ให้ยืมนะฮะอันงคิดว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันคิดว่ามันเกิดจากรูรั่วของการใช้คัสตเดียนเค ได้ครับพี่อันนี้ยังที่ต้องรีบควบคุมเลยนะระหว่าง2เรื่องที่พี่อันบอกคือตัว a l ก o trading กับตัว n a เกช c h a r ีใน,นพี่อันมองมว่าเรื่องของ n a เกช c h a นี้ยิ่งต้องมีการควบคุมเร็วกว่านะเรื่องนี้ซีเรียสกว่าใช่ครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยบอลุ่มการซื้อขายมันจะเหือดแห้งเหือดแห้งลงไปเรื่อยๆและถ้าวัวมันหายเราค่อยมาลอ้อมคอกเนี่ยมันไม่มันนี่ม,มวัวให้ทานแล้วคุณคริสอาจจะสายไปใช่อาจจะสายไปแล้วซึ่งตัวแลกที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นคนรีลิสต์ออกมาปริมาณอ l g o t เท d เนี่ย ขนาดเราเป็นผู้ใช้งานเราก็เห็นข้อมูลถูกไหมค,ครแต่คนที่คนเก็บข้อมูลเขาก็ต้องเห็นข้อมูลมากกว่าเราหรือเปล่าอืมครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับเอาโกตรงนี้สำหรับายย่อยครับคณะน,านาําเมื่อกี้พี่อันพูดมาคันหนึงละก็ต้องลงทุนระยะยาวให้มากขึ้นนอกจากการ,รลงทุนระยะยาวมากขึ้นนี่มีทางออกหรือข้อเสนออื่นมาฝากเ,เพื่อนๆนะักลงทุนระยะยายย่อยไหมครับพี่อัน,อนว่าจะทายังไงดีกับเรื่องนี้อันคิดว่าอันที่หนึ่งเอ่อกฎระเบียบต่างๆมาต้องแฟร์หรือเปล่า มันต้องแฟรกว่านี้ <ừ. S 1> หรือเปล่านะเพราะว่ารายย่อยนี่ก็เสียเปรียบเรื่องของระบบเทรดที่เขาเร็วกว่าเราไวกว่าเราค่าคอมเขาก็ถูกกว่าเราถูกไหมครับแล้วต่างชาติกับพี่อันเขาทำต่างชาติเขา,า,า,เ,ขาเขามีการเรเกรทตรงนี้ไหมครับอันเข้าใจว่าแต่และประเทศเขามีการทำเรเรทนะเช่น,นการทำ SBL อาจจะต้องเป็นเอ่อห้ามทำที่บิดหรือห้ามทำที่ลัสไพอาจจะต้องเปรียบระวางออฟเฟอร์แล้วบวกไปหนึ่งช่อง เหมือนที่เราเคยทำช่วงโควิดลดสภาพคล่องเขาอะไรเันเหรอครับเใช่ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเออมันก็ทําให้ความผันผวนมาเยอะมากคุณคิดลองสังเกตดูหุ้นไทยในช่วงห้าหกเดือนเนี้ยตัวไหนเวลามันลงนี่มันไหลลงน่ากลัวมากจนบางทีแบบ,บอันเชื่อว่าเจ้าของหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทจดที่เปนยังงงเลยว่าไปขนหุ้นชั้นมาขายจากไหนเยอะแยะขนาดนี้ครับนะครับอละคิดว่าก็อาจจะต้องเข้ามาควบคุมแหละ ว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็กดระเบียบต่างๆมามีรูรูโบวรูรั่วใดๆหรือเปล่านะครับใช่ครับแต่พอพี่อัญบอกันว่ามันพอมันไหลแรงจนเจ้าของหุ้นยังตกใจเนี่ยแปลว,ว่าสำหรับสายนักลงทุนระยะยาวเนี่ยอัลกอาจจะทําให้เกิดโอกาสได้ใช่ไหมพี่อันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าราคาปิดหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่สูงหรือว่าต่ํากว่าใช่ครับไอายถึงตเป็นโอกาสนะช่วงนี้เขาอาจจะโจมตีนักลงทุนเยอะหน่อยเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นช่วงที่คนไม่อยากซื้อไง มันมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนะแต่แน่นอนว่าถ้าบรรยากาศต่างๆมาเริ่มคลายตัวลงแล้วเนี่ยถ้าเขาขายอะไรที่มันลงมาผิดปกติมากเกินไปเช่นหุ้นดีเวเดนยดิวพุ่งไปหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเราอาจจะใช้ตรงนั้นเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อก็ได้แต่ว่าตอนเวลาซื้อเนี่ยก็อย่าไปวันไหวมากเพราะพวกระบบพวกนี้เวลามันขายมันจะขายให้เหมือนทุกอย่างมันจะสิ้นสลายไปในวันนั้นเพื่อที่จะให้เรายอมคัดโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนถ้าเป็นพวกเลเวเลตโปรดักษ์เนืเราทำบล็อกเทดทำดีเดอรมันยูเนี่ย ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาคลื่นมันมาแรงก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปสวนนะครับก็จ,จะใช้เลเวเลให้มันลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเราเอง